สวัสดีเด้อจ้าตุ๊กตาพาฝันค่ะพ่อกันอีกแล้วเมื่อกี้ก็เอ้ยก็คุยกันเรื่องเป็นใครหน่อยจะหนอเรื่องเป็นใครเว้าแล้วก็เว้าติดหลมก็เว้าต่อสะดอกเรื่องเป็นใครนี่ก็พ่อบ้านนี่ก็เป็นใครยังบ่เซาเด้อจ้าเดี๋ยวนี้อันนี้มันอาทิตย์ที่สองครึ่งละสองอาทิตย์กว่าละเป็นใครเป็นใครรู้สึกว่าค่อยยังชั่วขึ้นก็เลยหยุดกินยาเพิ่นก็บอกเพิ่นว่าเออเพิ่นบ่กินแล้วเพิ่นก็น่ะค่อยๆผ่อนลงนะคะเพราะว่าคนยุคนี้เพิ่นบ่ค่อยกินยาสําหรับแฟนเอ้ยตุ๊กตานี่เพิ่นสิบ่ค่อยกินเลยนะเว้นแต่เพิ่นสิเป็นนักๆเพิ่นจังอันบ่รู้สึกบ่สบายอีหลีเพิ่นจังกินค่ะก็เลยหยุดค่ะหยุดกินยาได้มื้อนึงอันกลับมาอีกคือเก่าค่ะเป็นใครไอแล้วก็เป็นอันตัวฮ้อนก็เลยมากินยาใหม่มื้อเช้านี่ก็เลยเริ่มมาใหม่เพราะว่ามันบ่เซาด้วยจ้ะคิดว่าอันปล่อยไว้2 3มื้อแล้วสินี่สําหรับความคิดเนาะของอันของแฟนเอ้ยตุ๊กตาก็เอ้ยตุ๊กตาก็คิดคือกันว่าเออถ้าปล่อยเพราะว่ากินยามาหลายมื้อแล้วก็เลยบ่อยากกินเยอะก็เลยว่าปล่อยออกกันบ่กินซะเป็นกลับมาคือเก่าค่ะไข้ตัวฮ้อนเป็นไอเป็นไข้ก็โอ้ก็เลยมากินยาอันนั้นกินไปอีกจัก3มื้อคิดว่าหั่นแล้วก็น่ะหยุดดอกเพราะว่าบ่อยากกินเยอะเพิ่นก็บ่อยากกินเยอะเด้อค่ะเพิ่นก็บ่เพราะว่ายามันก็บ่แม่นของดีเนาะค่ะเนาะถ้าบ่จําเป็นเฮาก็บ่ใช้แม่นบ่พวกเครื่องอันพวกยาพวกตัวนี้ก็เลยอันมากินมื้อเช้านี่กินอาหารเช้าแล้วก็เลยอันกินยาเข้าไปก็ไอค่ะไอติดๆๆกันแล้วก็เป็นนักมองหอบสงสัยน่ะอันเป็นปอดอ่อนๆเอ้ยตุ๊กตาว่าเป็นอันปอดบวมอ่อนๆเนาะคิดว่าอย่างนั้นเด้อเพราะว่ามันอากาศชื้นจ้ะอากาศชื้นแล้วเพิ่นก็แต่งตัวออกไปข้างนอกมันก็เสื้อผ้าหนานะคะแต่ว่าเฮามันอยู่นําร่างกายของเราเพื่อมันน่ะหายสินี่นะเอ้ยคิดว่าแบบนี้ล่ะก็เลยต้องเพราะว่าปกติเพิ่นสิบ่ค่อยเป็นเอ้ยตุ๊กตานี่สิเป็นเกือบทุกปีเลยค่ะเพราะว่าก็บ่ได้เป็นนักคือว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาคือบ้านเฮานี่ค่ะจักอาทิตย์นึง10มื้อนี่ก็เซาสินี่นะแต่ว่าปีนี้เพิ่นว่ามากลับกันปีนี้ว่าแฟนเอ้ยตุ๊กตาเป็นแต่ว่าเอ้ยตุ๊กตานี่ยังบ่ได้เป็นเอาข้อออกไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันก็บ่อยากเป็นไข้ก็แต่ว่าน้ำมูกก็นี่ไหลอยู่สินี่ปวดหัวนิดๆหน่อยๆเสือค่ะก็บ่แน่ค่ะเพราะว่าถ้าเฮาร่างกายวันใดร่างกายเฮาอ่อนแอมันก็อาจสิเป็นใครก็ได้แต่ว่าก็พยายามรักษาดูแลตัวเองดื่มอันแต่ที่มีวิตามินซีเยอะๆอันบ่ค่ะดื่มอันพวกอันกินผลไม้วิตามินซีเยอะๆอันออกกําลังกายเอ้ยก็ได้เอ้ยก็ออกกําลังกายทุกเช้านะคะเต้นๆโดดๆไปตามภาษาสัก10 15นาทีแล้วก็จังไปอาบน้ําแล้วจากนั้นก็ต้องมากินอาหารเช้าแล้วก็หาวิตามินซีที่ว่ามันอยู่นําผลไม้กินเข้าไปก็มันเสริมกันจริงๆค่ะก็ซ้อยได้เยอะอยู่ค่ะก็เลยเออค่อยยังชั่วอยู่ก็ยังบ่เป็นค่ะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีแต่ว่าเป็นอันแหบคอนี่นิดๆหน่อยๆแต่ว่าบ่ถึงกับว่าเป็นไข้เป็นตัวซินี่นะก็นึกว่าเอออันนี้ยังอัดได้อยู่คุยกันได้อยู่ก็เลยคุยหากันอยู่ผู้เหลือเบิ่งเอ้ยก็ขอบคุณหลายๆผู้เหลือบ่เบิ่งก็บ่เป็นเต้อค่ะคราวหน้าก็เบิ่งกันอันเป็นกําลังใจเอ้ยตุ๊กตาคือเก่าอันนี้มันเป็นคลิปที่ว่าสไตล์อันนั้นสไตล์เอ้ยตุ๊กตาพาฝันที่ว่าคุยกันค่ะเพราะว่าเฮาอันคุยกันแบบแม่บ้านคุยกันแบบสบายๆแล้วก็ฟังกันเว้าแล้วก็เออเฮาก็คุยกันที่ว่าที่คุยนี่ที่ว่าเออชีวิตยุโรปนี่เป็นสิเหรอสินะคะแต่ละวันที่ว่าถ้าเฮาเป็นใครเป็นตัวนี้มันเป็นแบบเด้อเฮาก็บ่แม่นว่าอ่ะเราคุยตะเลอพิลึกพิล้ําได้บ่แม่นนะคะแต่ว่ามันเป็นคุยแบบนี้มันก็มีสาระที่ว่าบ่นักหัวเฮาเป็นที่ว่าฟังสบายสบายลื่นหูของพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ฟังกันธรรมดาสิคะผู้เหลืออยากอันเขียนตอบเอ้ยก็ตอบผู้เหลือบ่ตอบก็บ่เป็นเด้อบางทีเอ้ยก็อันเพราะว่าเฮาเป็นสไตล์ทําแม่สไตล์แม่บ้านเนาะจ้ะเนาะก็คุยกันธรรมดาของเฮาก็ถ้าสบายก็บอกว่าสบายถ้าบ่สบายเฮาก็บอกว่าเป็นไข้สิฮั่นสินี้สินี่นะอันนี้ก็มันเป็นสไตล์ของเอ้ยการคุยเนาะเอ้าซํานี้บัวค่ะแล้วก็ค่อยอันเจอกันคลิปหน้าคําว่าหยังเว้าได้เอ้ยก็น่ะเว้าอัดต่อไปเรื่อยๆก็ทําให้พี่น้องเบิ่งเอ้ยก็ขอบคุณหลายๆแล้วก็เฮามีแต่ความสุขบ่เจ็บเฮาใครนะจ๊ะเด้อก็กินแซ่บนอนหลับค่ะมีความสุขนําชีวิตเว้าง่ายๆซินี่เนาะเอาสวัสดีเด้อจ้ะเอ้ยตุ๊กตาพาฝันค่ะสวัสดีเด้อจ้า